สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วเบสซอฟนายก้าวบรรดัดจัดไม่ใช่จะมาพูดถึงก้าวกางเกงยีนยอดนิยมมาชมกันเลยครับอันดับที่1 Levi คงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาผู้บุกเบิกวงการผ้าเดนิมมาตั้งแต่ปี1873โดยมีจาคอบเดวิสเป็นผู้คิดค้นตัดเย็บยีนจากผ้าใบสีน้ำตาลกับผ้าเดนิมให้นักขุดทองใส่ทำงานยีนจึงมีความทนทานสูงในปัจจุบันบริษัท Levi ได้ผลิตกางเกงยีนที่มีความโดดเด่นหลากหลายรูปทรงให้ลูกค้าได้เลือกใส่ตามความชอบของตนเองทางบริษัทยังคงรักษาคุณภาพและความเก่าเกมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่แปลกใจเลยที่คนทั่วโลกทั้งชายและหญิงจะหลงรักกางเกงยีนแบรนด์นี้อันดับที่2 Lee เป็นอีก1แบรนด์ที่คนจะนึกถึงเป็นอย่างแรกพอนอกจากคุณภาพที่ไม่เป็นสองรองใครแล้วกางเกงยีนแบรนด์นี้ยังสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจของลูกค้าทั่วโลกได้อีกด้วยการขยันคิดแคมเปญใหม่ๆออกมาอยู่เสมอทั้งยังเน้นความสบายขณะสวมใส่ราคาที่ทุกคนอ้วมถึงทำให้ตอนนี้ทางดีจึงมีบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายที่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกแล้วอันดับที่3 Diesel ในปี1978 Diesel ถูกตั้งโดย Lorenzo Rosso ทางแบรนด์ต้องผ่านร้อนแผ่นหนาวมาอย่างมากมายกว่าจะได้มาเป็นยีนยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นหนุ่มสาวดีเซลเน้นผลิตกางเกงยีนแฟชั่นสไตล์ไฮสตรีทดีเซลหลากหลายทรงหลายแบบและหลากหลายเนื้อผ้าที่ราคาไม่สูงมากแต่ถ้าว่ายังใช้ผ้าเดนิมคุณภาพมาตรฐานกระชับแต่สวมใส่สบายและยังมีความทนทานที่ดีเยี่ยมด้วยนะครับอันดับ4 Wrangler หลายคนต้องคุ้นตากับภาพตัวอักษรรูป W ปักบนกระเป๋ากางเกงด้านหลังกันแน่นอนเจ้าลายนี้ปักเป็นเอกลักษณ์ของ Wrangler อีกหนึ่งในบริษัทยีนยักษ์ใหญ่เก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาก่อตั้งตั้งแต่1947เป็นบริษัทยีนที่มีจุดยืนในการเน้นผลิตยีนที่สวมใส่สบายไม่หนักทางแบรนด์ออกแบบยีนให้ดูมีความทันสมัยและไม่และมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ Wrangler อันดับที่5 Chap แบรนด์กางเกงยีนที่ผู้ชายหลายคนเรียกกันติดปากว่ากางเกงยีนพี่ตูนเพราะทางแบรนด์ได้ใช้ให้นักร้องหนุ่มตูนบอดี้สแลมคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ในการสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความเท่ความเป็นผู้ชายขาล็อกกางเกงยีนของทาง Chap ส่วนมากที่เราเห็นกันจะเป็นกางเกงยีนแบบแต่งขาดที่ดูเป็นศิลปินบนขากางเกงของเขานั่นเองอันดับที่6 Nuji แบรนด์กางเกงยีนที่เดินทางมาไกลจากสวีเดนถือเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่คุณภาพของยีนนั้นถือว่าไม่ใช่เด็กน้อยวงการยีนเลยเพราะได้ผู้ก่อตั้งคือมาเรียเอริกสันซึ่งเคยเป็นพนักงานของลีมาก่อนทิศทางของสไตล์กางเกงยีนแบรนด์นี้จะเน้นผลิตทรงที่ทันสมัยราคาสมเหตุผลตกแต่งด้วยลูกเล่นหลากหลายแบบเพื่อนำมาชนกับแบรนด์อื่นๆการตัดเย็บมีความใส่ใจอย่างดีจึงมั่นใจได้เลยว่ากางเกงยีนทาง Nudy จะทนทานอย่างแน่นอน Chap Monday แบรนด์กางเกงยีนเจ้าของโลโก้หัวกะโหลกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสวีเดนเริ่มต้นจากการเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้กลายเป็นบริษัทยีนที่ขยายสาขาไปจำหน่ายกว่า30ประเทศสินค้าจากเจ้านี้คือกางเกงยีนขาเดฟและสกินนี่ยีนหลากสีให้เลือกซื้อ Chap Monday เป็นแบรนด์ที่เน้นขายราคาถูกมากแต่คุณภาพนั้นเทียบชั้นได้กับกางเกงยีนแพงๆหลายรุ่นของคู่แข่งได้เลยทีเดียวอันดับที่8 Dior แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Dior ไม่ได้มีแค่เรื่องสำอางน้ำหอมและเสื้อผ้าแนวเรียบหรูเท่านั้นแต่ยังหันมาผลิตกางเกงยีนที่ผสมผสานกับความเป็นดิออร์เข้าไปซึ่งแน่นอนว่าทางดิออร์ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวกลายเป็นว่ากางเกงยีนของเจ้านี้เป็นที่นิยมอย่างมากนอกจากราคาที่สูงริบดิ้วแล้วคุณภาพและความเป็นแฟชั่นสูงที่อยู่ในกางเกงยีนแต่ละตัวก็เป็นสิ่งที่แบรนด์นี้ทำได้ออกมาอย่างดีและแบรนด์อื่นไม่สามารถให้มาได้อันดับ9 Gasolineหากเห็นโลโก้แบรนด์นี้ที่ติดกางเกงยีนเป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่ต้องงงนะครับเพราะนี่คือกางเกงยีนแบรนด์ไทยนั่นเองที่โด่งดังข้ามประเทศอย่างสุดๆกางเกงยีนมีความ
การตัดแบบเทเลเมนหรือตัดตามสั่งทำให้มีความหลากหลายเข้ากับสรีระของผู้สวมใส่โดยเฉพาะกับชาวไทยด้วยกันเองแล้วก็ครบกันแล้วนะครับ9อันดับจัดว่าใช่เบสซอฟต์9กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า